รถดีเซลรางขบวนที่261เดินทางเข้ามาเทียบชานชาลาที่7รับผู้โดยสารเดินทางไปหัวหินผู้โดยสารรอขึ้นรถรถจอดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดประตูเปิดแล้วโดยสารนั้นก็ถือว่าเยอะอยู่นะที่จะเดินทางไปหัวหินยังไม่รวมที่จะเก็บระหว่างทางด้วยแต่ว่าหลายคนอาจจะไปไม่ถึงหัวหินนะอาจจะไปแค่พื้นที่ระหว่างทางกลางทางก็ได้วันนี้ก็ได้รถนั่งปรับอากาศชั้นที่2มาด้วยนะกสมป2112นั่งสบายกันเลยครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นรถกรุงเทพฯชาวเชียงเซารถหัวหินน่าจะได้เวลาแล้วนะฮะ9:27 ตอนนี้จอดอยู่ข้างๆนั้นก็คือรถกรุงเทพพิษณุโลกขบวนที่201ขบวนนี้ก็จะออกตามหลังไปไม่นานฮะไม่ได้มาหัวลำโพงนานเหมือนกันตั้งแต่ที่เขาเปิดใช้โอ้เสียงลั่นเลยครับกำลังจะเดินอ้อมไปถ่ายซะหน่อยวันนี้รถหัวหินมีรถแอร ออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงแล้วนะครับสำหรับขบวน261กรุงเทพหัวหินมีทั้งหมด3ตู้นะฮะวันนี้ตู้กลางเป็นตู้แอร์ซะด้วยเดินทางปลอดภัยทุกท่านอันนี้รถอัสตอม4125นะครับเขาจะทำขบวนกรุงเทพพิษณุโลกออกตามหลังขบวน271ไปไอ้261นะไม่ใช่271โอ้มั่วแล้วปากนี่ก็พาไปเรื่อยเกิน
หัวลำโพงทุกวันนี้ก็เงียบเหงานะคือรถโดยสารก็น้อยน้อยหน่อยผู้โดยสารก็น้อยน้อยหน่อยจะมีไม่กี่ขบวนนะครับที่ยังวิ่งอยู่ส่วนมากก็จะเป็นรถชานเมืองแล้วก็รถระยะใกล้ๆส่วนรถสายตะวันออกยังเข้าออกที่นี่อยู่เหมือนเดิมออกตัวไปแล้วครับสำหรับขบวน201ต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางพิษณุโลกเจ้าหน้าที่พยักหน้าให้ครับขอบคุณวัน201กรุงเทพฯพิษณุโลกนะฮะเดินทางตามหลังขบวน261ไปแล้วเมื่อขบวนนี้ออกนะเงียบเลยครับที่นี่หัวลำโพงเหลือเพียงรถฉะเชิงเทราที่ยังจอดรอทำขบวนอยู่แต่ยังไม่มีหัวนอกนั้นก็จะว่างหมดเลยครับก็ดูเงียบเหงาจริงๆนะฮะจริงๆช่วงนี้สายๆ 9:30 น. 9:00 น. กว่าถึง 10:00 น. 11:00 น. ถึงเที่ยงนี่ฮะช่วงนี้จะเป็นรถขาเข้าที่มาจากใต้นะสายใต้นี่เพียบเลยแล้วก็จะมีรถวิ่งออกนะรถเปล่านะก็จะคึกคักเลือกเกินแต่ว่านั่นแหละทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงตามโลกตามกาลเวลารถค่อยๆไปแล้วนะกรุงเทพพิษณุโลกดูเงียบเหงาไม่มีรถจอดเลยชานชลาว่างเปล่าเมื่อรถขบวน201ออกนะชานชลา8หลังจากออกไปปุ๊บขบวนกรุงเทพปลายทางสุรินทร์ก็ถอยเข้ามาเทียบชานชลาการเป็นการนำริ้วขบวนเข้ามาจอดเทียบนะครับ
โอ้นี่ตู้นี้สวยนะครับ1001รถนั้นเทียบยาวไปสุดนู่นแล้วฮะEEK4015นะฮะถอดออกเป็นรถสับเปลี่ยนในย่านนะครับสำหรับ4015ก็การทำงานก็เบาลงนะครับรถน้อยลงขบวนน้อยลงก็ค่อยๆสับค่อยๆเปลี่ยนไปธรรมดาจะไม่ค่อยทำงานหนักเหมือนเมื่อก่อนนะฮะโอ้โหวิ่งกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยฝากน้องก็จะเป็นรถดีเซลรางรถสปรินเตอร์นะที่จอดอยู่รถมาจอดแล้วนะก็เติมน้ำกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เดินเติมน้ำเพื่อให้ได้ใช้ในรถนะห้องน้องห้องน้ำอะไรพวกนี้ในรถก็ต้องมีน้ำใช้ด้วยเรายืนอยู่ที่ชานชาลา7นะแล้วก็เงียบเหลือเกินธรรมดานี้ถ้ามีรถสายใต้เข้ามานะจะคึกคักมากเลยผู้โดยสารทั้งออกแล้วก็มารับกันเนี่ยโอ้โหวุ่นวายอยู่ที่หัวลำโพงนะนานๆจะมีหัวรถจักรวิ่งนะช่วงนี้สายๆแล้วไม่ค่อยมีรถนี่หัวรถจักร4-1น่าจะมาทำขบวนกรุงเทพสุรินทร์ขบวนที่233นะฮะกำลังมาหรือมาทำจากเชิงเซาน่าจะจากเชิงเซานะเลี้ยวทางโน้นละไม่ได้ทำสุรินทร์แน่ๆเดี๋ยวเราวาร์ปมาข้างนี้นะนี่ครับน่าจะมาทำขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทรานะครับเข้าที่ชานชาลา6นะฮะสตอม4129
็กำลังทำการพ่วงระหว่างหัวรถจักรกับตัวตู้โดยสารนะครับขบวนรถกรุงเทพฯฉะเชิงเทราปึ้งเรียบร้อยครับขบวนกรุงเทพฯฉะเชิงเทรานะครับยังไม่ออกนะน่าจะรอแป๊บๆนึงเป็นขบวนชานเมืองนะมีตู้เขียวควีนแลนด์นะอยู่ตรงกลางเยอะอยู่ส่วนทางโน้นมีรายการมาสัมภาษณ์คุณแฮมนะก็ตั้งกล้องถ่ายกันคนดังนะประจำรถไฟไทยเตรียมตัวออกแล้วนะฮะกรุงเทพฯฉะเชิงเทราขบวนนี้ออกไปนะขบวน208ก็จะเข้ามาเป็นขบวนนครสวรรค์กรุงเทพนะฮะก็จะมีขบวนชานเมืองมาด้วยนะจริงๆขบวนรถน่าจะ278นะเช็คไปแล้วนะครับสำหรับกระบวนกรุงเทพฯฉะเชิงเทราและรถจากนครสวรรค์นะครับมาแล้วเดี๋ยวรอดูเขาโผล่จากตรงนี้นะครับเขาค่อยๆเคลื่อนมาค่อยๆมานะหัวรถจักรเป็นอัลสตอมมาแล้วมาเร็วมาแล้วครับเฮ้ยไม่ใช่อันสตอมนะมองไกลๆไกลๆนึกว่าอันสตอมเป็น GEA นะT4560
ราจอดเทียบชานชาลาที่5นะฮะส่งผู้โดยสารถึงที่หมายก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยเดินปลดเช็คตัวรถนะไล่ลมไล่นนแล้วก็กลับป้ายนะครับกลับป้ายจากนครสวรรค์กรุงเทพเป็นกรุงเทพนครสวรรค์ครับส่วนแม่บ้านก็เตรียมพร้อม เตรียมพร้อมขึ้นทำความสะอาดนะครับขออภัยนะฮะพูดนานเนี่ยไม่ได้เติมน้ำคอแห้งคอเหนื่อยไป ส่วนของตู้โดยสารภายในนะครับแม่บ้านเจ้าที่ทำความสะอาดก็เข้าทำความสะอาดตู้เรียบร้อยส่วนนี้ก็เป็นรถสับเปลี่ยนนะครับวิ่งเข้ามารับตัวรถออกไปเป็น GEK 4015นะชนสแลงกระชากสแลงเหลือเกินGEK 4015ก็เป็นรถสับเปลี่ยนนะครับพร้อมที่จะลากขบวนรถนครสวรรค์กรุงเทพขบวน208นะลากออกจากชานชาลาที่5ก่อนก็เป็นคุณปู่ประจำย่านไปแล้วนะคุณปู่ยังไม่ขยับออกนะฮะอาจจะรออะไรสักอย่างหนึ่งกบินบุรีกรุงเทพครับเข้ามาแล้วน่าจะรอขบวนนี้หรือเปล่าคุณปู่ GEKดุดันเหลือเกินดุดันไม่เกรงใจใครจีเค4040
เอกันแล้วจะเอกันกบินบุรีกรุงเทพนะครับขบวน278หรือเปล่าเนี่ยเข้าจอดชานชาลา6รถชานเมืองซ้ายตะวันออกเจอรถธรรมดานะฮะธรรมดาทั้งหมดไม่มีแอร์อ้าวมีตู้แอร์พ่วงมาด้วยเอาพ่วงมาจากไหนเนี่ยโอ้โหนี่ครับกำลังจะบอกว่าไม่มีตู้แอร์พ่วงออกไปแล้วครับรอรถคันนี้ออกมาป้ายเป็นกรุงเทพนครสวรรค์แล้วนะกลายเป็นขบวน207แล้วออกไปพร้อมกับ GEAถอดหัวกลางทางเลยครับเจ๋งดีนะฮะวิ่งไปแล้วก็หยุดแล้วก็ถอดเลยเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับไม่ต้องจอดไม่ต้องลงถอดเท่มากมากทีเอก็เดินหน้าไปแล้วนะครับพ้นสายตาเราไปแล้วทางโน้นนะเป็นขบวนลพบุรีกรุงเทพนะครับขบวนที่304เดินทางมาถึงหัวลำโพงแล้วมัวแต่ยืนคุยกับFC รถไฟนะครับรถไฟมาจากคลองตันนี่ครับหนุ่มน้อยรูปหล่อนะคนรักรถไฟอีกคนหนึ่งเดินทางมาจากคลองตันนะส่วนนี้เป็นตู้แอร์นะฮะ3ตู้พ่วงมากับขบวน278สอบถามคนที่นั่งมาด้วยเขาบอกว่าตู้นี้พ่วงมาจากคลองตันใช่ไหมมักกะสันมักกะสันมั่วละเดี๋ยวก็คงถอดไปใช้งานอย่างอื่นนะก็คงจะซ่อมเสร็จแล้วเอาออกมานะเนี่ยน่าจะไปดูแลเพราะว่าใหม่มากๆน่าจะเป็นตู้ใหม่เลยนะครับเนี่ยตู้คือทำใหม่นะไม่ใช่ซื้อใหม่เอี่ยมเลยสำหรับตู้นอนอ
ส่วนทางนั้นก็ยังสัมภาษณ์คุณแฮมกันอยู่นะฮะน่าจะเป็นของ The Peopleรถจะเปลี่ยนนะครับกลับเข้ามารับริ้วขบวน278แล้วก็ตู้นอนแล้วทางโน้นครับรถดีเซลรางออกไปแล้วส่งผู้โดยสารเสร็จก็ขับออกได้เลยดูเขาชนนะชนแรงไหม1 2 3ได้คุณปู่ GK 4015เหมือนเคยครับน้องเขาตั้งใจวิ่งมากเลยกี้ก็พูดไปว่ารถธรรมดาไม่มีแอร์อันนี้พิเศษนะพ่วงมาช่วยเฉยๆนี่แหละแต่ว่ามันก็มีตู้แอร์เนี่ยเป็นรถบนทปนะครับทั้ง3คัน2คันแรกน่าจะไม่เอี่ยมเลยนะลากออกไปแล้วครับแล้วก็ป้ายก็ถูกสับเปลี่ยนแล้วนะครับสับเปลี่ยนเป็นกรุงเทพกบินบุรีตอนเข้ามานั้นป้ายเป็นกบินบุรีกรุงเทพพร้อมกับคุณปู่นะครับฟันฟุ้งเลย40ดูว่าเขาจะหยุดถอดกลางทางไหมอึ๊บเอาโอ้ยถอดจริงๆด้วยครับแล้วก็ไปกับอีกคันหนึ่งฮะคุณปู่ก็จอดตรงนี้เลยดูแล้วก็ดูท่าทางอันตรายหน่อยนะฮะแต่คงมืออาชีพนะทำมาหลายปีแล้วเดี๋ยวคุณปู่ก็จะขยับตามเข้าไปนะฮะพ่นควันไปแล้วเมื่อออกไปแล้วนะครับก็ถอยกลับมาใหม่นะฮะสำหรับขบวน278ตอนนี้ทำขบวน277นะครับกรุงเทพปลายทางกบินบุรี
ก็จะถอยเข้าเทียบชานชาลาที่6ใหม่ที่ต้องออกไปเมื่อครู่ก็เพราะว่าให้หัวรถจาก GEK นั้นออกไปก่อนนะฮะตอนนี้ก็ถอยหัวเข้ามาแล้วไปถอยตัวขบวนท้ายขบวนมาก่อนนะครับกรุงเทพกบิลบุรีมีตู้แอร์ยังไหลกลับคืนมาเหมือนเดิมนะฮะก็คงจะถอดออกไปหลังจากนี้แล้วครับถอยเข้าเทียบแล้วนะครับรอบนี้ก็ถอดตู้แอร์ออกไปด้วยนี่แหละเขาเรียกว่าการสับเปลี่ยนนะฮะสับไปสับมาตู้ฝากมาจากมักกะสันนะฮะเดี๋ยวก็คงลากไปที่หัวลำโพงเอ้ยไม่ใช่เอาไปที่บางซื่อนะฮะเพราะรถที่ใช้ตู้นอนแบบนี้ก็จะอยู่ที่บางซื่อกันหมดแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับว่าจะมาถ่ายรถจักรไอ้น้ำนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็ได้ขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าออกที่หัวลำโพงช่วงเช้าก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวดูรถจักรไอ้น้ำนิดนึงแล้วก็จบคลิปกันเลยนะฮะต้องรีบไปทำงานต่อครับที่นี่นะหัวลำโพงเนี่ยเขามีงาน Unfoldingแบงคอกนะฮะเปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานครก็เอารถจากไอ้น้ำนะฮะมาจอดโชว์นี่คือป้ายสถานีกรุงเทพนะแบงคอกกรุงเทพแล้วก็ต้นซากุระนี่รถจากไอ้น้ำโมกุลหมายเลข715นะครับส่วนฝากน้องก็จะเป็นหมายเลข713จอดอยู่ก็มาโชว์นะงานบรรจัดวันที่18จนถึง26มีนาคม2566เทคโฟโต้ถ่ายไปด้วยนะก็จบกันที่ตรงนี้วันนี้ก็สวัสดีครับ